เดี๋ยวจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับการออสโมซิสนะฮะใครอยากวาดรูปก็วาดเป็นการทำให้ทำไมคะเพิ่มความเข้าใจยิ่งขึ้นอาวาดไปค่ะนักเรียนคะเราไปที่ออสโมซิสกันเดี๋ยวจะไม่ทันนะคะการออสโมซิสออสโมซิสเป็นการแพร่นะคะของเหลวนะคะในทางชีววิทยาก็จะยกตัวอย่างเช่นน้ำนะการแพร่ของน้ำเนี่ยผ่านเยื่อเลือกผ่านหรือการแพร่นะหรือการแพร่ของน้ำผ่านเยื่อเลือกผ่านจากสารละลายที่เจือจางไปยังสารละลายที่เข้มข้นคำว่าสารละลายที่เจือจางก็คือสารละลายยกตัวอย่างสารละลายที่เจือจางของเราจากการทดลอง 2.4 ก็คือน้ำในบิ๊กเกอร์ใช่ไหมคะใช่ไหมคะนักเรียนช่วยตอบใช่เพราะว่ามัวแต่ห่วงจดทำไมคะการแพร่จากสารที่มีความเจือจางหรือมีความเข้มข้นน้อยๆก็เหมือนกับไอ้ลูกกลมๆเม็ดเหลืองๆน้อยๆกับมากๆนั่นเองจากที่เจือจางไปยังเข้มข้นถ้ามันมีมากๆแสดงว่ามันมีความเข้มข้นแต่ถ้าหากว่าจากการทดลอง 2.4 ก็คือในหัวแครอทที่มีน้ำเชื่อมนั่นเองน้ำตาลทรายนั่นเองเริ่มจะมีความรู้สึกว่าแม่นอย่างคำว่าออสโมซิสใครเริ่มเข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนโชว์แฮนด์หน่อยสิยกมือหน่อยสิหลังห้องสุดยกมือใช้ได้เอาล่ะถ้าเข้าใจถ้าเข้าใจพัชระนี่ท่าทางจะเข้าใจนะเข้าใจแน่ๆแหละครูว่าคนอื่นๆล่ะคะเข้าใจปะเข้าใจไหมเข้าใจแล้วต้องจดบันทึกด้วยนะคะการจดบันทึกเป็นการทำให้เราจำยิ่งขึ้นใช่ไหมพัชระ